สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาลดข้างลำตัวลดหน้าท้องและลดกล้ามเนื้อส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง3ท่าครับเรามารู้จักกับท่าแรกก่อนเลยท่าแรกเป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆครับให้คุณย่อตัวลงเล็กน้อยประมาณนี้หลังจากนั้นก็ชกสลับด้านครับท่านี้จะเน้นการบิดลำตัวครับสามารถช่วยสลายไขมันบริเวณหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขาตามเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องด้านขวา10ครั้งด้านซ้าย10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งครับคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกตึงกระชับบริเวณกล้ามเนื้อเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับเข้าสู่ท่าที่2ครับท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายในการช่วยลดพุงและแก้ปัญหาเรื่องหน้าท้องในขั้นตอนเริ่มต้นให้คุณยืนในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็พนมมือไว้นะครับแล้วก็เหวี่ยงตัวให้ศอกของคุณไปแตะที่หัวเข่าเป็นท่าการออกกำลังกายด้วยการก้มตัวลงไปท่านี้เป็นการออกกำลังกายแบบง่ายครับช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันต่อเนื่องทางด้านขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งเช่นเดียวกันสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับท่านี้ง่ายมากครับหลายคนจะรู้สึกนะครับว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างนี้เริ่มร้อนและเบิร์นมากยิ่งขึ้นเข้าสู่ท่าต่อไปครับท่าที่3ท่าที่3เป็นท่าในการช่วยสลายไขมันในขั้นตอนการออกกำลังกายให้คุณจัดเตรียมท่าในขณะนี้หลังจากนั้นก็เหวี่ยงตัวลงไปท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับหน้าท้องด้านข้างและสามารถช่วยยืดเส้นกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเราจะออกกำลังกายทางด้านขวา10ครั้งทางด้านซ้าย10ครั้งครับทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าออกกำลังกายเหล่านี้ง่ายมากขนาดไหนถ้าหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากที่มาออกกำลังกายร่วมกันครับและก่อนจากกันก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเรารักทุกคนมากเลยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับแล้วเจอกันครับ